จากที่เมื่อก่อนผู้ชายส่วนใหญ่เซ่อๆไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ผู้ชายที่ดูแลตัวเองมากขึ้นสาวๆมองก็จะมองว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูแลตัวเองดีนะบุคลิกภาพเขาดูดีขึ้นครับสวัสดีครับผมชื่อเอกนะครับก็อายุ26ปีครับก็สำหรับผมนะครับการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอาจจะส่งผลหน้าที่การงานทำให้เราดูเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมจะมีริ้วรอยที่หน้าผากครับแล้วก็ตีนกาตรงช่วงตาครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาทำเป็นโปรแกรมดิฟพอร์ตนะครับก็จะช่วยปรับรูปหน้านะครับแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยต่างๆให้ดูดียิ่งขึ้นครับค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับหมอไซนะคะแล้วก็คุณเอกนะคะวันนี้คุณเอกก็มีปัญหาริ้วรอยหน้าผากแล้วก็หางตานะคะก็วันนี้เราก็จะใช้ดิสพอร์ตในการแก้ปัญหาก็คือฉีดทั้งหน้าผากแล้วก็หางตาค่ะความพิเศษของมันก็คือจะมีเทคนิคแบบนาโนลิฟติ้งฉีดแล้วเห็นผลทันทีเลยประมาณ 10-20% ตอนหลังจากที่ได้เข้าไปปรึกษากับคุณหมอนะครับให้คำปรึกษาเนี่ยได้ตรงใจกับผมเลยซึ่งผมรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากครับที่ได้เลือกมาที่นี่ครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับถึงผู้ชายหลายๆคนนะครับการที่เราหันมาดูแลผิวพรรณดูแลตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเมื่อเราดูแลตัวเองให้ดีนะครับโอกาสดีๆก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับที่เพจวลีรัตน์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ